อันนับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลกันต่อนะฮะมีข่าวว่าแมนยูครับจะเติมงบเสริมทัพในช่วงปีใหม่ให้กับเอริกเทนฮากอีก100ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับยังไม่พอนะครับจัดให้ไม่อั้นนะเอริกเทนฮากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะสนับสนุนงบประมาณเสริมทัพให้กับผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮากอีก100ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ก็คือตลาดซื้อขายนักเตะในรอบหน้าหนาวนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก Daily Express ครับสื่ออังกฤษเนี่ยบอกว่าเอริกเทนฮากจะยังคงได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณการเสริมทัพจากต้นสังกัดอย่างแมนยูเนี่ยในอีกช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้แม้ว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้จ่ายไปมหาศาลมากๆครับ 211.5 ล้านปอนด์สำหรับนักเตะใหม่ที่ดึงเข้ามานะฮะรายงานข่าวครับก็ยังเสริมให้อีกนะว่าการคว้าตัวไทเรนมาราเซียเนี่ย 13+1.7 ล้านปอนด์คริสเตียนอีเร็กเซนได้มาฟรีนะครับริซันโดมาร์ติเนส 49+8.5 ล้านปอนด์คาซิมิโร่ครับ60+10 ล้านปอนด์แอนโทนีครับ82+4.3 ล้านปอนด์ในรายการยืมตัวมาร์ตินดูบราฟก้าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายังถือว่าไม่ได้เป็นการปิดประตูสำหรับการเสริมทัพในช่วงกลางฤดูกาล 2022-2023 แต่ยังแดนเลยนะครับยังจะเอาอยู่แล้วในตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กับผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮากอีกราวประมาณ100ล้านปอนด์เอาไว้เสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดรอบหน้าหนาวนะครับโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ตำแหน่งแบ็คขวากองกลางและกองหน้าที่ต้องการเพิ่มตำแหน่งอย่างน้อยละตำแหน่งละ1คนนะครับถือว่าเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใจปั้มจริงๆนะครับใจซัพพอร์ตมากๆเดี๋ยวให้อีก100ล้านปอนด์นะสำหรับเอริกเทนฮากในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับโอ้โหถือว่าสุดจัดมากเดี๋ยวไปฟังอีกข่าวกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันแต่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับก็แมนยูครับไปโอเคเงื่อนไขส่วนตัวกับชางโคดี้กักโปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใดเลยทำให้ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นตามที่ทุกคนหวังนะครับมีรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับชางโคดี้กักโปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าชางแมนยูครับไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับ PSV Eindhoven พิจารณาอย่างเป็นทางการเลยนะครับแข่งวัย23ปีอย่างโคดี้กักโปครับตกเป็นข่าวกับทางแมนยูเนี่ยมาตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงท้ายตลาดซื้อขายนักเตะครับหลังพวกเขาเนี่ยพลาดเป้าหมายหลักไปหลายคนและต้องพยายามกลับมาจากฟอร์มการเล่นที่น่าเป็นห่วงในช่วงซัมเมอร์ด้วยแต่สุดท้ายแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบลงด้วยการชุ่มเงินเบื้องต้นครับ95ล้านยูโรไปคว้าตัวแอนโทนีมาร่วมทัพซึ่งจะไม่แอนโทนีเนี่ยกลายเป็นแข้งค่าตัวแพงที่สุดของลีกสูงสุดแดนกลางหันในทันทีไปเลยนะครับล่าสุดครับผมสื่ออย่างเดอะแอตแลนติกเนี่ยเปิดเผยผ่านการตอบคำถามของผู้อ่านว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าทับแชมป์โคดี้กักโปจริงและพวกเขาก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแข้งรายนี้ได้ไปแล้วด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรายงานก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจที่จะไม่ยื่นข้อเสนอให้ PSV พิจารณาเนื่องจากค่าตัวของแอนโทนีขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจะทำให้งบสำหรับดีลอื่นๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเอริกเทนฮากยังตัดสินใจเก็บแอนโทนีเอลังกาเอาไว้นะครับจะไม่ให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องเสริมตำแหน่งปีกขวาเหมือนเดิมแม้แข้งรายนี้จะได้รับความสนใจจากหลายทีมครับซึ่งรวมถึงเลสเตอร์ซิตี้ครับที่ต้องการยืมตัวไปใช้งานด้วยนะครับสุดท้ายเลยครับโคดี้กักโปเนี่ยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเอเรดิวิซีครับฤดูกาลนี้โดยทำไปแล้ว7ประตูกับ3แอสซิสต์จาก6นัดที่ลงสนามด้วยนะครับถือว่าฟอร์มเขาจัดจ้านในย่านนี้มากๆสำหรับโคดี้กักโปแต่สุดท้ายแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ยื่นข้อเสนอไปแต่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันเป็นที่เรียบร้อยก็ค่อยว่ากันใหม่ในตลาดซัมเมอร์หน้านะครับดูว่าจะเอาหรือว่าจะเป็นยังไงต่อก็ต้องติดตามจริงๆสำหรับอนาคตของโคดี้กักโปนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเย็นแบบนี้กับ2ข่าวนะครับจัดไปวัยรุ่น